เลี้ยงในบ่ออย่างเงี้ยแม่ถือว่าโอเคไหมครับตอบโจทย์แม่ไหมโอเคโอเคมันเลี้ยงได้จริงเนาะแม่เนาะเลี้ยงได้จริงโดยที่ไม่ต้องใส่ดินก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ดินไม่ต้องโอ้โหแม่นี่นะครับมีตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้นี่ครับตัวไหนกินเร็วกว่าเพื่อนก็ได้ตัวใหญ่กูดูเขาลอยอย่างนั้นบ่อันนี้มันจะตายหรือเปล่าแม่ไม่ตายเขาลอยเขาลอยสันนะนี่มาก็แช่งปลาให้ตายเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะเป็นบ่อพักหอยเชอรี่เก่าใช่ไหมแม่จ้ะเป็นบ่อปูนบ่อปูนขนาด4เมตรคูณ4เมตรนะครับก่อด้วยอิฐกี่ก้อนนี่เป็นระบบน้ำล้นเนาะจ้ะก็มันถึงนั่นเราก็ปล่อยเลยอ๋อถ้าน้ำมันนี้นั่นนะกินมันเราก็ล้างครับอย่างนั้นก็แปลว่าแม่ไม่ได้ถ่ายน้ำออกหมดแล้วว่าเวลาเติมน้ำอ่ะภาษาเราก็ว่าใครพัมภาษาเราใครพัมใครพัมบ่โอ้ยอันนี้ใบมันหน่วยมันเขากินเบิดเหรอเห็นบ่น่ะแมนบ่ให้พ่อมาเฝ้าเองแม่บ่เฝ้าดอกสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าให้อาหารปลาอะไรอยู่ครับตรงนี้ปลาดุกอุ้ยค่ะปลาดุกตกใจปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยโอ้ยเลี้ยงหลายซําไดครับนี่เลี้ยงเยอะไหมครับประมาณ 7-800 ตัวแล้ว 7-800 ตัวนะครับปลาดุกปลาดุกตกใจปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยแม่ครับแม่เริ่มเลี้ยงปลาดุกนี่ตั้งแต่ตัวแค่ไหนครับนิ้วก้อยนิ้วก้อยไหนนิ้วก้อยแม่แค่ไหนครับอ๋อสำนันบ่ 6-700 ตัวนี่แม่ซื้อมาตัวละกี่บาทครับตัวละบาทตัวละบาทจ้ะตัวละบาทแม่จ๋าแม่จ๋าลืมไปแนะนำตัวให้หน่อยแม่ชื่ออะไรจ๊ะแม่สามแม่สามแม่สามค่ะแม่สามเนาะอยู่บ้านไหนเนาะนี่บ้านสมบูรณ์บ้านสมบูรณ์นะครับผมโอ้แม่นึกยังไงครับเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อปูนนี่ครับจะเลี้ยงลูกไปสาระบัดฮาไว้เป็นอาหารไปขายแน่ในบ้านแต่มันใหญ่เดี๋ยวกินน้ำอันนี้ลงไม่กี่เดือนแล้วครับตัวเขาขนาดนี้เดือนกว่านะเดือนกว่ากว่าอาทิตย์โอ้ครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะเป็นบ่อพักหอยเชอรี่เก่าใช่ไหมแม่จ้ะเป็นบ่อปูนบ่อปูนขนาด4เมตรคูณ4เมตรนะครับก่อด้วยอิฐกี่ก้อนนี่นับเบิ่งนับเบิ่ง1 2 3 4 5 5ก้อนนะครับฉาบแต่ข้างในเนาะเพื่อความประหยัดเนาะแม่เนาะจ้ะโหแม่แล้วข้างล่างเนี่ยแม่ได้ใส่ดินมั้ยครับอืมไม่ได้ใส่ลาดพื้นเลยไม่ได้ใส่เนาะไม่ได้ใส่ก็เทพื้นลาดพื้นปูนอ๋อลาดพื้นปูนอ่ะแล้วทีนี้ไม่ได้ใส่ดินไม่ได้ใส่ไอ้บ่อเนี่ยตอนเลี้ยงนี่เราเลี้ยงหอยมาก่อนเนาะมันเป็นการพักบ่ออยู่แล้วนะครับแม่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่จะเลี้ยงในบ่ออ่าปูนเนาะถ้ายังไม่ได้พักบ่อนี่ควรพักบ่อไว้ด้วยเนาะพักบ่อครับตอนแม่พักบ่อแม่พักบ่อด้วยอะไรครับก็กาบกล้วยได้เอาน้ำใส่เขาก็ให้เอากาบกล้วยใส่ต้นกล้วยนะครับผมก็พักเห็นดินไอ้เนี่ยเห็นปูนมันจืดตัวขนาดนี้เนี่ยแม่ให้อาหารยังไงอะแม่เช้าเย็นแค่นั้นเองให้เช้ากับเย็นแค่นั้นเองจ้ะเป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กใช่ไหมครับแม่นี่จ้ะมองเห็นนี่จ้ะแม่แล้วเปลี่ยนน้ำนี่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยไหมครับ2 อาทิตย์เทื่อหนึ่ง2 อาทิตย์เทื่อหนึ่งนี่ถือน้ำพ้นเราจะมาหันอันนี้แค่ปล่อยไว้ในฟองให้มันเดือยไว้ให้มันถ้าน้ำล้นเขาก็เอาออกไปนานเลยอ๋อเป็นระบบน้ำล้นอันนั้นไอ้ท่อสีฟ้านี่เป็นระบบน้ำล้นเนาะจ้ะพอมันถึงนั่นเราก็ปล่อยเลยอ๋อถ้าน้ำมันมีนั่นหน่อยกินมันเราก็ล้างครับอย่างนั้นก็แปลว่าแม่ไม่ได้ถ่ายน้ำออกหมดแล้วว่าเวลาเติมน้ำอ่ะจ้ะแม่เปิดก๊อกน้ำนี่ใส่อย่างนี้เลยวะจ้ะแล้วก็ให้มันล้นไปงี้เหรอจ้ะแม่เปิดนานไหมแม่บ่อขนาดเนี้ยเปิดน้ำนะแมนโอ้กระด้นเติมอยู่เป็นชั่วโมงพละคันนะคันเท่าหลางอีหลีไอ้น้ำที่ใช้นี่เป็นน้ำอะไรครับน้ำบาดาลบาดาลบ่ครับปู่แม่ผมอันนี้เดือนกว่าแล้วเนาะผมอยากเห็นตัวมันอ่ะแม่จับได้ไหมนี่ จับได้เดี๋ยวเรียกผู้ช่วยมาจับผู้ช่วยมาจับแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วมันไม่เห็นหรอกมันน่าจะถ่ายตอนโอ้โหมันอิ่มแล้วมันก็ไปสิถ้าจะเปิดให้ล้างก็จะล้างถ้าอยากถ่ายเปิดน้ำทิ้งเลยนะโอ้ถ้าเปิดน้ำทิ้งนี่มันเต็มเลยนะเต็มโอ้โหแม่นี่นะครับมีตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้ยนี่ครับตัวไหนกินเร็วกว่าเพื่อนก็ได้ตัวใหญ่อืมกูดูเขาลอยอย่างนั้นบ่อันนี้มันจะตายหรือเปล่าแม่ไม่ตายเขาลอยเขาลอย
ขึ้นลอยสันนะนี่มาก็แช่งปลาให้ตายเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับแม่ไอ้นี้ปลาดุกอุยกับปลาดุกรัสเซียมันต่างกันยังไงครับรัสเซียมันจะตัวยาวอุยมันจะตัวสั้นตัวสั้นๆปิ๊ดปิ๊ดเหมือนเห็นไหมอันนี้มันแกล้งตายหรือเปล่าแม่มันไม่ตายมันไม่ตายหรอกนะมันบ่ตายตายไม่ตายแม่ครับแล้วการเลี้ยงในบ่ออย่างเงี้ยแม่ถือว่าโอเคไหมครับตอบโจทย์แม่ไหมโอเคโอเคมันเลี้ยงได้จริงเนาะแม่เนาะเลี้ยงได้จริงโดยที่ไม่ต้องใส่ดินก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ดินไม่ต้องใส่ดินให้อาหารเช้าแรงเช้าเย็นเฉยๆเนาะแม่เนาะเออแม่แล้วในบ่อนี่ไอ้เขียวๆนี่คืออะไรครับผมยี่ใครภาษาลาวก็ว่าไข่ผำภาษาลาวไข่ผำไข่ผำบ่โอ้ยอันนี้ใบมันหน่วยมันเขากินเบอร์หรอเห็นบอลน่ะแมนบออันนี้คือใบไข่ผำนะครับใบไข่ผำเขียวเงี้ยแล้วก็จะมีผักตบลอยด้วยนะแม่เนาะด้วยเอามาใส่ให้เป็นร่มเขาครับไอ้บอนี่เราสแลมเราจำเป็นต้องกางด้วยเนาะแม่เนาะบังแดดใช่ไหมกางบังแดดนี่นะครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมการเลี้ยงปลาดุกนะครับในบ่อปูนนะครับจากแม่สามเนาะแม่สามจ้าวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณแม่สามมากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกรามาถ่ายทำนะครับผมจ้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ